ไปต่อกันที่จังหวัดตากค่ะได้ประชุมคณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ประชุมคณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดตากเพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมเองก็มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณส่วนราชการในการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนสำหรับพื้นที่จังหวัดตากหมู่บ้านละ 200,000 บาทโดยทางจังหวัดเองนั้นได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณจำนวน9อำเภอ63ตำบล562หมู่บ้าน36ชุมชน641โครงการซึ่งก็มีงบประมาณกว่า100ล้านบาทด้วยกันตอนนี้ค่ะได้มีการดำเนินการแล้วก็เบิกจ่ายไปแล้ว627โครงการยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินงานอยู่อีก11โครงการและยังไม่ได้ดำเนินงานอยู่อีก3โครงการซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการขยายระยะเวลาการดำเนินการค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ามีโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนโดยที่ทำการปกครองจังหวัดตากได้มีการจัดสรรงบประมาณให้อำเภอละ 700,000 บาทเป็นการใช้จ่ายในเรื่องของการดำเนินการตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนที่กำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะปี22ผมก็รับราชการดูค่ายทหารในสมัยนั้นมีค่ายอยู่มีมาทำงานที่นี่